โฆษกพรรคเพื่อไทยนะคะปฏิเสธเรื่องที่นายวิชามหาคุณกล่าวหารัฐบาลว่าอยู่เบื้องหลังการชุมนุมของกวป.ค่ะโดยระบุว่าไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลพร้อมกันนี้ก็ตำหนิการนำม็อบประชาธิปัตย์ด้วยนะคะว่าสร้างวาทกรรมแบ่งแยกดินแดนซึ่งจะเป็นการเพิ่มความขัดแย้งให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหากบฏปราศัยบนเวทีกล่าวหารัฐบาลว่าจะแบ่งแยกประเทศและมีการรวมกองกำลังไว้ที่ภาคเหนือนั้นขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงเพราะไม่มีรัฐบาลไหนที่จะเป็นฝ่ายแบ่งแยกดินแดนอีกทั้งรัฐบาลก็รู้ข้อกฎหมายอยู่แล้วว่าตามรัฐธรรมนูญระบุชัดเจนว่าประเทศไทยจะแบ่งแยกมิได้ทั้งนี้การกระทำของนายสุเทพถือว่าเป็นการหมดมุกต่อสู้กับรัฐบาลและพยายามสร้างวาทกรรมใหม่เพื่อก่อความขัดแย้งขึ้นอีกเรื่องนี้ผมขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงนะครับพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลผมถามว่าจะมีรัฐบาลที่ไหนจะไปแบ่งแยกประเทศจะมีพรรคการเมืองไหนที่เขาเป็นแกนนำรัฐบาลแล้วจะไปหรือพรรคร่วมรัฐบาลจะไปแบ่งแยกประเทศไม่มีหรอกครับแล้วรัฐบาลเองเขาอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญเขาห้ามแบ่งแยกครับประเทศไทยแบบเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่นายสุเทพกำลังบิดเบือนข้อเท็จจริงก็คือเป็นการบิดเบือนกล่าวหารัฐบาลเพื่อประโยชน์ของตัวเองแล้วก็สร้างวาทกรรมแห่งความขัดแย้งเพื่อได้ประโยชน์นะครับวันนี้ไม่มีใครแบ่งแยกประเทศนะครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็ไม่เห็นด้วยกับการแบ่งแยกประเทศนายพร้อมพงษ์ได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องโครงการจำนำข้าวที่นายวิชามหาคุณกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ออกมากล่าวหารัฐบาลว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการชุมนุมของกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนหรือกวป.ที่หน้าปปช.นั้นไม่เป็นความจริงเพราะไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลทั้งนี้ยังได้ย้อนถามไปยังนายวิชาด้วยนะคะว่าขอให้คิดให้ถี่ถ้วนว่าเหตุใดจึงมีประชาชนที่ทนไม่ได้และออกมาชุมนุมต่อต้านการกระทําของปปช.นอกจากนี้ยังได้ตั้งข้อสังเกตได้ว่าการทําหน้าที่ของปปช.นั้นเป็นสองมาตรฐานหรือไม่เพราะเรื่องของการระบายข้าวที่มีการทุจริตสมัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีมีการยื่นเรื่องมาแล้ว4ปีกว่าแต่ไม่มีความคืบหน้าผมขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงไม่มีคนในรัฐบาลหรือรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจรัฐบาลจะไปสนับสนุนการเคลื่อนไหวกดดันองค์กรอิสระหรือไปปิดล้อมเพราะมันจะส่งผลเสียต่อรัฐบาลในฐานะที่เป็นผู้ดูแลกฎหมายดูแลความมั่นคงดูแลความสงบเรียบร้อยถามว่าการตรวจสอบรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ปปช.ตั้งองคณะชุดใหญ่เนี่ย30มกราคมปี57แจ้งข้อกล่าวหาโดยการแถลงของนายวิชา18กุมภาพันธ์57 21วันเท่านั้นนะครับแม้แต่นั้นนายกเองก็ทำท่านขึ้นออกสื่อว่าขอให้มีการไต่สวนด้วยความเป็นธรรมประชาชนเองเขาก็มองตรงนี้ว่ามาตรฐานตรงนี้มันน่าจะมี2มาตรฐานหรือไม่ทำไมมาตรฐานต่างกันแล้วอ้างว่าเอกสารได้ไม่ครบโฆษกพรรคเพื่อไทยยังได้ฝากถามไปยังนายวิชาด้วยนะคะว่าการที่ทำงานเหมือน2มาตรฐานนั้นเป็นเพราะมีพลเอกณรงค์มหาคุณซึ่งเป็นพี่ของนายวิชาและเป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ใช่หรือไม่ทำให้คดีต่างๆของพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความคืบหน้าทั้งที่มีหลักฐานระบุได้ค่อนข้างชัดเจน